ตาข่าวที่น่าสนใจกันต่อในประเด็นเรื่องของการฉีดวัคซีนเข็มที่เป็นบูสเตอร์เนี่ยนะคะกรณีของนายกรัฐมนตรีที่ฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่3เป็นไฟเซอร์ก่อนที่จะบินประชุมสุดยอดด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของสหประชาชาติครั้งที่26นะคะที่เมืองกลาสโกสกอตแลนด์ช่วง31ตุลาคมถึง3พฤศจิกายนนี้ วันนี้พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีเดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลโดยก่อนปฏิบัติภาร,รกิจตามวาระงานนะคะก็มีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลบำราชนราดูลกรทรวงสารารสสุขนำวัคซีนไฟเซอร์ซึ่งเป็นบูสเตอร์วัคซีนเข็มสามมาฉีดให้กับนายกรัฐมนตรีที่ตึกไทยคู่ฟ้า สำหรับประวัติการรับวัคซีนของนายกรัฐมนตรีนั้นเมื่อ16มีนาคมฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาเข็มที่1จากนั้น24พฤษภาค,คมฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาเข็มที่2โดยการรับบูสเตอร์วัคซีนไฟเซอร์ของนายกรัฐมนตรีครั้งนี้เพื่อเป็นการตเตรียมการก,ก่อนที่จะเดินทางไปร่วมประชุมสุดยอดด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของสหประชาชาติครั้งที่26ซึ่งจะเปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่31ตุลาคมถึง12 2พฤศจิกายนนี้ที่ทเมืองกลาสโกของสกอตแลนด์โดยมีรายงานว่าพรเนปประยุทธ์จะเดินทางไปเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วยในวันที่31ตุลาคมและเดินทางกลับในวันที่3พฤศจิกายนซึ่งถือเป็นครั้งแรกในการเดินทางออกนอกประเทศหลังเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 และมีการประกาศเปิดประเทศในวันที่1พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปค่ะ